สวัสดีครับวันนี้ผมจูหัวเรื่องว่าของคือสยามอาจจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆชี้แจงกันไปบางอย่างอาจจะไม่เห็นด้วยคือขัดแย้งกับความคิดของตัวเองที่มีมานานแล้วเพราะความรู้ส่วนมากรับมาจากฝรั่งที่เขียนไว้ยกตัวอย่างง่ายๆคำว่ารัชฉานที่ฝรั่งเขียนว่าฉานเราก็ออกเสียงว่าฉานตามคำฝรั่งคำนี้ถ้าให้ชาวพื้นถิ่นออกเสียงเขาจะออกเสียงว่าสยามคนไทยรับรู้ว่าในเมืองไทยมีอักษรขอมและนำอักษรขอมมาเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทยอักษรของไทยเขียนกันมานานแล้วอักษรนี้เมื่อเขียนแล้วคนเขมรจะอ่านไม่รู้เรื่องเช่นผมเขียนว่าสวัสดีครับวันนี้สบายดีไหมครับกินข้าวกับอะไรประโยคนี้เขียนแล้วคนเขมรเห็นว่าเป็นตัวอักษรเขมรแต่ไม่รู้ความหมายในตำราของไทยใช้อักษรขอมไทยมานานแล้วได้อ่านหนังสือคู่มือการอ่านไทยถอดอักษรขอมจัดพิมพ์โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการก็จะนำคำนำมาอ่านให้ฟังดังนี้ครับคำนำอักษรขอมเป็นอักษรโบราณของไทยแบบหนึ่งปรากฏใช้ในเอกสารโบราณทุกประเภททั้งจารึกหนังสือสมุดไทยและคัมภีร์ไบลานโดยเฉพาะคัมภีร์ไบลานที่พบในภาคกลางของประเทศส่วนที่บันทึกเรื่องราวทางพระพุทธศาสนามักจารข้อความด้วยอักษรขอมเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากคนไทยแต่โบราณมีความเชื่อถือสื่อต่อกันมาว่าอักษรขอมเป็นอักษรที่ศักดิ์สิทธิ์นอกจากใช้บันทึกเนื้อความในพระไตรปิฎกแล้วยังใช้จารหรือเขียนเป็นบทมนต์คาถาและยันต่างๆทั้งในตำราเวชศาสตร์โหราศาสตร์ไสยศาสตร์อันเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาลและยังคงมีใช้สืบมาจนถึงปัจจุบันผู้ที่สนใจจะหาความรู้จากเอกสารโบราณส่วนใหญ่จำเป็นต้องอ่านอักษรขอมได้อย่างไรก็ตามอักษรขอมจัดเป็นอักษรที่อ่านได้ค่อนข้างยากเนื่องจากรูปอักษรขอมหลายตัวมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันอีกทั้งยังมีทั้งรูปอักษรตัวเต็มอักษรตัวเชิงสระลอยสระจมซึ่งมีวิธีการใช้แตกต่างกันผู้เรียนต้องศึกษาและจดจำรูปอักษรขอมเป็นพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การอ่านแล้วจึงสามารถถ่ายถอดอักษรของได้สำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรตระหนักถึงความสำคัญของการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งอักษรขอมจึงได้มอบหมายให้กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกโดยมีนายจุงดิประโคนนักภาษาโบราณชำนาญการเป็นประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือการอ่านถ่ายถอดอักษรขอมโดยเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารโบราณและเอกสารวิชาการต่างๆเพื่อให้ถูกต้องมากที่สุดโดยนำมาเรียบเรียงเรื่องเริ่มจากการเรียนรู้ตัวอักษรแต่ละประเภทวิธีการเขียนอักษรแต่ละตัวการผสมสระกับพยัญชนะและท้ายที่สุดสามารถอ่านถ่ายถอดเป็นอักษรปัจจุบันได้ในแต่ละบทมีแบบฝึกหัดให้ทดลองปฏิบัติเพื่อเพิ่มความชำนาญแก่ผู้เรียนกรมศิลปากรหวังว่าคู่มือการอ่านถ่ายถอดอักษรขอมเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเอกสารโบราณตามสมควรลงชื่อนายเกรียงไกรสัมปชลิตอธิบดีกรมศิลปากรการเขียนบาลีไม่มีปัญหาครับสามารถเขียนได้ตามหลักอักขรบาลีผมเขียนให้ดูเช่นอิติปิโสภควาหรือนโมตัสสะภควโตในเหรียญเกจิอาจารย์ก็เขียนคาถาต่างๆไว้มากมายหรือการที่ดาราดังบางคนมาสักยันต์อักษรขอม5แถวก็มีผมนำเอาข้อความที่เขียนโดยอักษรขอมมาให้ดูเป็นตัวอย่างดังนี้ครับThank you.
ตอนท้ายเล่าให้ฟังว่าของเป็นชื่อกลุ่มคนทางเหนือเรียกกลุ่มคนที่อยู่ทางใต้ว่าของเช่นของละโวกของพิมายของสุโขทัยของพระนครของจามป่าส่วนเขมรก็เป็นชนเผ่าในของพระนครแต่เป็นชนชั้นทาสต่อมามีจำนวนมากขึ้นจึงยึดอำนาจจากของพระนครมีการต่อสู้แย่งอำนาจจนสยามแพ้ราบคาบก็ตั้งชื่อเมืองที่มีปราสาทนครวัดว่าเสียมเรียบหมายถึงว่าสยามแพ้จนราบเรียบราบคาบคำนี้สถานทูตและทางการไทยให้ใช้คำว่าเสียมราชในหนังสือเอกสารต่างๆทางราชการไทยจึงใช้คำว่าเสียมราชตลอดมาผู้สร้างปราสาทนครวัดคือของครับเมื่อสร้างแล้วก็จะรึกชื่อสยามกกและละโวไว้ด้วยไม่กี่ปีต่อมาก็ถูกคนเขมรยึดไปกษัตริย์ในเมืองพระนครลงท้ายชื่อว่าวรมันเช่นพระเจ้าชัยวรมันเป็นกษัตริย์ของทั้งหมดแต่หลังจากคนเขมรยึดอำนาจไปแล้วคำลงท้ายของกษัตริย์เขมรก็ตัดคำว่าวรมันออกยังมีเรื่องเล่าให้ฟังอีกมากวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ